เป็นพัชระค่ะปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราเลยเนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะหรือไม่ยอมขับถ่ายไม่เป็นเวลาท่านทราบไหมคะถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเนี่ยท่านสามารถใช้ดอกคำฝอยเนี่ยแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยนะวิธีการง่ายๆเลยค่ะแล้วก็หยิบดอกคำฝอยสำหรับคนที่ท้องผูกไม่มากนะ1หยิบถ้าคนมากหน่อยก็2หยิบ3หยิบได้ละค่ะชงกับน้ำเดือดๆอย่างนี้พุ่งๆอย่างนี้เลยใส่น้ำเดือดๆลงไปชงเมื่อชงลงไปเนี่ยอุ๊ยร้อนเมื่อชงลงไปเราก็จะได้กลิ่นหอมๆของดอกคำฝอยเลยนะแล้วมันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ละค่ะแล้วก็คนเลยหลังจากเย็นแล้วเราก็เอามารับประทานดื่มกินนะเนี่ยตอนนี้มันก็ดอกคำฝอยมันก็จะลอยขึ้นมาเต็มเลยถ้าชงไปสักพักเดียวละค่ะพักเดียวมันก็จะเริ่มดอกคำฝอยก็จะนอนก้นลงไปเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราปล่อยให้เย็นแล้วเนี่ยผงของดอกคำฝอยเราแทบไม่เห็นเลยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นดื่มกินเลยค่ะเมื่อดื่มกินต่อเนื่องหน่อยเช้าเย็นอย่างเงี้ยระบบขับถ่ายของเราจะกลับมาเป็นปกติขับถ่ายดีไหลลื่นดีเลยนะคะหลังจากที่ระบบขับถ่ายเราดีๆแล้วเนี่ยเราก็ลดการกินปริมาณของดอกคำฝอยลดลงไปเรื่อยๆนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยเป็นตำรับตำราสมุนไพรไทยเรานี่แหละค่ะที่ช่วยในเรื่องขับถ่ายของเราให้เป็นปกติได้เลยนะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ